สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีพฤษภเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกันประกอบกับไพ่พยากรณ์นะครับเพื่อเกิดความแม่นยำเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราพะนะครับก็คือเรือนแห่งความสำเร็จเรือนแห่งความโชคลาภนะครับสิ่งที่ดีเป็นมหาอุดเลยทีเดียวมีตำแหน่งที่สูงส่งคือมีตำแหน่งที่เหมือนกับว่าเสริมสร้างพลังงานให้กับตัวคุณแล้วก็มี power มี energy มีทุกสิ่งทุกอย่างมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นคิดคนสิ่งที่คุณนั้นปรารถนามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวแต่ในช่วงของต้นเดือนถึงกลางเดือนส่วนช่วงปลายเดือนไปคงต้องระมัดระวังเพราะดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเป็นตำแหน่งประอิทธินะครับก็แปลว่าต้นดีจะปลายอาจจะมีปัญหาหน่อยคงต้องระมัดระวังส่วนนี้ด้วยนะครับอิทธิพลของดาวแห่งความรักของตัวคุณก็คือดาวอังคารดาวอังคารนะครับตอนนี้ได้โคจรอยู่ในทับกับลัคนาของตัวคุณเป็นตำแหน่งประนะครับแล้วก็จะเลื่อนไปที่ราศีมิถุนตอนนี้ดาวอังคารเป็นตำแหน่งประหมายความว่าเขาอาจจะมาดูแลช่วยเหลือนะครับหรือว่ามาเอาอกเอาใจกับตัวคุณมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีเหมือนกับว่าไปมาหาสู่กับตัวคุณมากขึ้นรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจมาช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นนะครับแต่บางคนถึงจะดียังไงมันก็คงอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะดาวความรักเป็นปะยังไงก็ไปมามันอาจจะไม่ได้โฟกัสกับตัวของคุณเองสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักครั้งนี้คงต้องค่อยๆประคับประคองไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็คือมีดาวราหูเข้ามาทับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวแห่งการแบบใช้อารมณ์มากจนเกินไปบางทีอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าใช้เงินเปลืองนะครับหรือหลงกับในเรื่องของการเงินเพราะอาจจะเป็นราหูคนทรัพย์ได้แต่ในยะสัมพันธ์เล็งกับดาวเสาร์นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีการหาเงินหาทองจากในเรื่องของการงานเพราะดาวราหูมาจากเรือนการงานของตัวคุณก็คือการแสวงหาการเงินมากเป็นพิเศษและได้รับในเรื่องของการที่มีเพื่อนนะครับหรือมีคนทำธุรกิจชวนทำธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะดีด้วยแต่คงต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันสนิทกันหรือญาติพี่น้องคงต้องดูแลในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะอาจจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีนั้นขัดอยู่ก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าเราคงต้องพยายามแบบช่วยเหลือแอคทีฟกับตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับมรดกตกทอดสืบต่อนะครับหรือไปทำในสิ่งที่คนอื่นเขาแบบว่าเป็นมรดกให้กับเราอ่ะนะครับก็ไปสานต่อธุรกิจต่างๆก็ถือว่าโอเคอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับในช่วงของเดือนนี้ได้เดอะเทมเพอรันซ์นะครับเทมเพอรันซ์เนี่ยบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตครั้งนี้เหมือนกันเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์โคจรอยู่ในเรือนมรณะเป็นเกษตรเนาะและดาวราพะก็เป็นเกษตรด้วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและจบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อไปก่อเกิดในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นบางคนอาจจะเศร้าวิตกกังวลนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนปัญหาเรื่องของเพื่อนปัญหาเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามต่างๆรู้สึกน้อยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้แบบดั่งใจหรือทำอะไรแล้วเหมือนกับติดขัดเหมือนกับไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะจบสิ่งเหล่านี้ไปเพราะมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์เนี่ยมาปรากฏเนี่ยข้อเสียของเดอะทาวเวอร์เนี่ยหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงคดีความนะครับหรือในเรื่องของการมีการทะเลาะเบาะแหว่งแต่ข้อดีเนี่ยมีเหมือนกันเพราะว่ามีไทเดอะเทมเพอรันซ์เกิดขึ้นด้วยทาวเวอร์กับเทมเพอรันซ์เนี่ยเวลามันประกบกันเนี่ยเราจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเพื่อพัฒนาไปในสิ่งที่ดีกว่าและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงในดวงชะตานะครับเพราะว่า
การเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะมาเปลี่ยนแปลงและดีภายหลังนะครับเนาะคือคงต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการชักจูงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนำไปให้สู่ผลลัพธ์ที่คุณพอใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกิดคุณไม่พอใจคุณก็จะน้อยอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเกิดเราพยายามบริหารจัดการหรือการซิกแซกนิดนึงนะครับมีกลยุทธ์ต่างๆ The Magician คือการใช้กลยุทธ์หรือการใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรามีโอกาสที่จะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาให้ได้ดีเหมือนเดิมได้อะไรประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับเป็นในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆคุณก็คงจะต้องจบในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะไพ่ตัวตนนั้นบังคับไว้ว่าเป็น The Temperance ด้วยในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวการงานของตัวคุณดาวการงานของคุณคือดาวราหูได้ควรจะไปอยู่ในเรือนการเงินคือคุณแสวงหารายได้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและดาวราหูเนี่ยจะกลุ่มกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมด้วยจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีมิตรคอยเมตตานะครับหรือให้มาร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยเห็นไหมมี Tree of Wands เกิดขึ้น Tree of Wands คือการก้าวข้ามผ่านในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการแบบช่วยเหลือก็กุนกันหรือบางทีอาจจะได้กัลยาณมิตรมาช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนนะครับสามหมายเกิดขึ้นสามหมายคือการลงทุนการต่อยอดหรือบางคนอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือมันก็ดีแหละก็อย่างที่บอกว่าจบในที่ใหม่แล้วไปเริ่มต้นจบที่เดิมแล้วไปเริ่มที่ใหม่นะครับก็หรือบางคนอาจจะรองานเนี่ยจบงานแล้วรองานเพื่อที่จะไปมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถามว่าดีได้ไหมและมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะครับก็คือมีไพ่ Temperance คือการเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งทุกอย่างจะเอื้อประโยชน์และผลที่ดีต่อตัวคุณนะครับก็จะได้รับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีการบริหารการจัดการและการแตกแขนงออกไปที่ดีหรือได้รับการช่วยเหลือสัดส่วนจากเพื่อนและเพศตรงข้ามก็ได้เช่นกันเนาะถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีนะครับการงานเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่าทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นจนเกินไปเพราะอิทธิพลดาวอังคารกับดาวราหูจะกลุ่มกันอยู่ในราศีเมถุนเป็นอาศิติธาตุลมนะครับเกิดในออฟวานเกิดขึ้นอาศิติธาตุลมเนี่ยมันดีในเรื่องของการที่คิดหรือทำมุ่งทะยานไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาและเป็นในสิ่งที่เหมือนกับคุณมุ่งมั่นตั้งใจแต่บางทีเรามุ่งมั่นตั้งใจเกินไปนะครับมีไพ่ธาตุลมเกิดขึ้นคือเด็กถือดาบหมายความว่าคุณอาจจะร้อนหรือแบบไม่ใช่ร้อนสิเขาเรียกว่าใบนี้คือร้อนหล่นแต่ใบนี้คือใช้อารมณ์จนเกินไปหรือหักหานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีเราใช้อารมณ์หรือใช้ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบทำอะไรแล้วแบบเร็วเกินไปอาจจะเกิดผลเสียเกิดขึ้นแล้วคงจะต้องมาแก้ไขทีหลังเพราะอาจจะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทับคิดและทำแล้วมันเร็วเกินไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะพังทลายเกิดขึ้นนะครับยังไงคุณก็คงต้องรอแล้วก็ค่อยๆทำทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ต้องรีบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่แล้วพยายามใช้สติปัญญาความคิดความสามารถของตัวคุณบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยๆรอคอยพยายามอดทนอดกลั้นนะครับมีเด็กเรียนเกิดขึ้นด้วยเด็กเรียนคือการอดทนอดกลั้นและรู้คุณค่าโฟกัสไปในที่ที่ถูกจุดนะครับลงทุนก็พยายามดูด้วยว่าศักยภาพของตัวเองเป็นเช่นไรบางทีอาจจะเป็นเตี้ยอุ้มค่อมนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเด็กเหมือนกับเราเพิ่งหัดอะแต่เรากลับแบบจะไปเดินให้ได้เหมือนกับผู้ใหญ่เดินเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราคงต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบอกในสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะครับขอให้คุณนั้นใช้สติรับรองคุณจะได้รับผลที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับอาจจะเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยคอยช่วยเหลือกับตัวคุณกรกฎพิจิกมีนนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะและเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เอ็นดูกับตัวเราด้วยนะครับแต่ขอให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงแล้วเขาก็จะค่อยให้การช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณได้นะครับสำหรับใครที่เป็นเด็กกว่าการเงินนะครับการเงินค่อยๆประคับประคองไปนิดนึงนะดาวการเงินของคุณมีดาวราหูมานะครับคือใครที่มีน้อยก็ใช้น้อยไปก่อนส่วนใครที่มีมากหรือรอการที่จะได้รับการออกดอกออกผลกับในเรื่องของการเงินถือว่าค่อนข้างหมุนสะพัดค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้แบบว่า9เหรียญ10เหรียญแต่ว่า7เหรียญถือว่าการเงินค่อนข้างปานกลางถึงดีเลยนะครับได้รับในเรื่องของการเงินที่เหมือนกับปันผลนะครับหรือได้เงินในสิ่งที่คุณนั้น
มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วได้มีโอกาสได้ในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นสืบทอดเรื่องของมรดกสืบทอดในเรื่องของกิจการของคนอื่นนะครับหรือการในเรื่องของการเซ้งต่อเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะดีและได้การเงินที่เฟื่องฟูพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์เราจะมาไกด์ไลน์ให้สักเล็กน้อยนะครับความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีอาจจะมีความจุกจิกจู้จี้กวนใจหรือมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจหรือมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่บ้างมี4 of cup นะครับแล้วก็มีไพ่ The Temperance เกิดขึ้นคือเราคงต้องปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็พยายามเลิกหน่อยซะแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกันดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราไม่เท่าเทียมกันเนี่ยพอไพ่ Temperance มาบอกว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เท่าเทียมกันทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะจบปัญหาเราเนี่ยไปแล้วก็เลิกลากันเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าบางทีเราทำอะไรที่เหมือนกับว่าไม่รู้จักจังหวะและเหตุการณ์เราอาจจะทำให้มีปากเสียงกันทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายอยากให้กลับมาก็อาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้แต่ไพ่ยังดีที่ว่ามีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักใครที่รอคอยยังหมดหวังใครที่มีการรอคอยของความรักที่ไม่ถูกเติมเต็มใครที่รอคอยความรักที่อาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือบางคนอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็แล้วแต่มันมีทั้งได้ทั้งรักสามเศร้าและไม่รักสามเศร้าแล้วแต่บุคคลกรณีนะครับเราก็ดูไปว่าถ้าใครมีรักสามเศร้าก็มีโอกาสที่จะกลับมาใครไม่ใช่รักสามเศร้าก็ยังพอมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามไม้เนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะรอคอยกับคนแดนไกลหรือรอคอยกับอีกบุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะไปมาอยู่นะครับมีไพ่เทมเพลสเนี่ยคือการไปมาแต่ก็ยังกลับมานะครับมีเดอะเมเจเชียนเกิดขึ้นด้วย2ใบนี้คือการกลับมาของคู่ครองคนรักนะครับประมาณเนี้ยอาจจะมีการคืนดีกันหรือการที่แบบว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมาดูแลหรือมาช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาเปลี่ยนคนเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแม้แต่ใจเราบางทีเรายังเปลี่ยนเลยประมาณนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะดีได้แล้วก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะโคจรถอยหลังกลับมาที่ราศีพิจิกเล็งกับลัคนาของตัวคุณทำให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณหรือผู้ของคุณรักนั้นสามารถรีเทิร์นนะครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงมาดูแลหรือว่าเข้าหาตัวคุณมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่ไม่รอคอยการกลับมาของคู่ครองคนรักนะครับคือให้มันจบแล้วก็จบเลยมีทาวเวอร์เหมือนกันหรือคุณอยากจะได้คนใหม่มากกว่าไม่อยากจะรอคนนี้แล้วคุณมีโอกาสจะได้รับการติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุน้ำอย่างที่บอกไปกรกฎพิจิกมีนเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะครับแล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นไม้ก็ได้เพราะพระราชกระสอคือเรือนไม้และอยู่ในเรือนมรณะด้วยทำให้คุณนั้นอาจจะเจอคนที่เป็นไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนธาตุดินนะครับเป็นเด็กกว่าก็คือพฤกษบกันมังกรเป็นคนธาตุเดียวกันกับตัวคุณนะครับสำหรับบางคนอาจจะคุยกันอยู่เป็นลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไกด์ไลน์แบบเต็มๆคลิปให้อีกครั้งนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ